สวัสดีครับผมพี่น้องปองปายสู้ขู่สู้คนนะครับวันนี้สิมาเฮ็ดแนวกินแรงสู้ให้พี่น้องเบิ่งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวนี่นะครับแนวเฮ็ดเฮามีซ้ํานี่ล่ะนิดหน่อยล่ะทุกคนอาจจะสงสัยนะครับมันสิเฮ็ดหยังนิดหน่อยเอานี่นะครับวัตถุดิบเฮาก็มีปลากระป๋องนี่บักม่วงนะครับบักม่วงนี่ปลากระป๋องบักม่วงแล้วก็หอมหอมเอ้ยต้นหอมนะครับแล้วตอนแรกข้าก็แกะปลากระป๋องนะครับพี่น้องตอนแกะระวังเด้อระวังมือนำงัดแกะแนะนำให้ใส่เป็นซ่อนงัดขึ้นซะก่อนเอาที่ลงไปในถ้วยหน่อยคือบ่ลงนะลงครับเนี่ยเอ้าพี่น้องครับเป็นหยังสู้บ่ลงงัดคักบ่เออลงแล้วโอเคป้องต่อไปพี่น้องนี่ครับเมนูยำปลากระป๋องนะครับมาที่นี่เฮาก็สิซักให้มันมุนก่อนจังหน่อยเด้พี่น้องซักให้มันมุนๆก่อนจังหน่อยซักโมกับโบมุนก็ได้เครื่องนึงเครื่องต่อเครื่องนะครับประมาณนี้นะครับเนาะบานต่อไปใส่ผงนัวนี่ใส่หน่อยแสบหน่อยใส่หลายแสบหลายใส่เข้าไปครับพี่น้องใส่เข้าไปน้ำปลามักเข้มกับใส่เข้มอย่าเผาใส่หลายมันสีรวงนะครับพี่น้องรวงเข้มนี่เรียบร้อยเลยครับเอากลับขึ้นมาไหลบักพริกครับพี่น้องมักเผ็ดกับใส่เผ็ดครับนี่ใส่ลงไปไข่มากเผ็ดอยู่ใส่ลงไปต่อไปครับบักม่วงครับพี่น้องบักม่วงบักม่วงที่เฮาซับเดี๋ยวม่วงสุ่มใส่ลงไปเดี๋ยวมาหลายเดี๋ยวน้องบ้านนี้คนได้บ่ล่ะฮั่นนี่อ๋อเดี๋ยวสิคนให้เบิ่งโบยพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อให้ว่าท่านได้กินข้าวมากินน้ำกันเป็ดตะเพ็ดแท้สมกับสมในบันที่นี่บักม่วงสมตะนายเลยพี่น้องเอ้ยใส่ม่วงมันบ่แซ่บต้องใส่ม่วงสมนี่ล่ะนี่คนครับคนให้มันเข้ากันคลุกเข้าห่วงๆนี่เฮียดิเสียดายดิโอ้โหท่านขาดคำเอาพี่น้องคนให้เข้ากันแล้วก็ซิมมาที่นี่เดี๋ยวซิมๆให้เบิ่งอ่ะเดี๋ยวเอาล่ะครับพี่น้องบัดนี้สิมาซิมให้เบิ่งครับผมย่ำปลากระป๋องครับนี่เด้อครับแสบปากปากแตกนี่ครับแสบครับมาเผื่ออยากเอาไปน้ำเห็ดกับอยากน้ำเอาไปเห็ดกับเอาไปเห็ดได้ครับวัตถุดิบมีแค่ปลากระป๋องแล้วก็ต้นหอมบักม่วงบักม่วงสมแล้วก็น้ำปลาผงสุรสบักพริกนะครับกะสามารถได้ง่ายๆครับกะสำหรับมื้อนี้ก็ขอตัวลาไปกินกันเด้อพี่น้องเด้อกินกับข้าวก่อนกะผู้ใดสิเข้ามาเบิ่งกะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องฮุ่มสแต็กด้วยครับเด้อครับมื้อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสบายดีทุกคนครับสวัสดีครับ